มาติดตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทดลองนิวเคลียร์ซึ่งเป็นที่สนใจไปทั่วโลกนะครับล่าสุดทางผู้อำนวยการทบวงพลังงานปรมาณูสากลนะครับหรือว่า IAEA ก็ออกมาพูดถึงเรื่องของการเจรจากับทางการอิหร่านเกี่ยวกับการทดลองนิวเคลียร์นะครับโดยยืนยันนะครับว่าจะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในโรงงานนิวเคลียร์เพิ่มเติมแล้วก็จะมีการตรวจสอบเรื่องนี้ให้ถี่มากขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่ายด้วยนะครับแต่ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของนิวเคลียร์ก็ต้องโยงไปที่เรื่องของเกาหลีเหนือครับที่ก่อนหน้านี้ทางการเกาหลีเหนือได้ทดสอบขีปนาวุธและทดสอบนิวเคลียร์มาหลายต่อหลายครั้งสร้างความไม่สบายใจให้กับทั้งสหรัฐแล้วก็เกาหลีใต้จนนำไปสู่เรื่องของการปฏิบัติการซ้อมรบร่วมในช่วงเวลานี้นะครับเพื่อเป็นการรับมือภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือโดยตรงแต่ปรากฏว่าก็มีสัญญาณออกมาจากทางด้านเกาหลีเหนือเหมือนกันครับว่าอยากจะให้ทางสหประชาชาติเข้ามาดำเนินการในเรื่องนี้สำหรับการซ้อมรบระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐเพราะมองว่าก็ถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อเกาหลีเหนือเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางสำนักข่าวกลางเกาหลีหรือว่า KCNA รายงานอ้างถ้อยแถลงของกระทรวงต่างประเทศเกาหลีเหนือที่มองว่าสหรัฐเป็นต้นเหตุที่ทำให้ระบบควบคุมอาวุธในโลกล้มเหลวและอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือยืนยันว่าที่มีการครอบครองเอาไว้เพื่อให้เกิดความสมดุลทางอำนาจในแถบภูมิภาคนี้เท่านั้นเพราะว่าทุกวันนี้คาบสมุทรเกาหลีกำลังเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นสนามรบเพราะว่ามีการซ้อมรบหลายครั้งที่ผ่านมาของบรรดาสหรัฐกับชาติพันธมิตรนอกจากนี้ไม่นานนี้เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นก็เพิ่งออกมาสนับสนุนการเสริมกำลังของสหรัฐในแถบภูมิภาคด้วยซึ่งเท่ากับว่าเป็นการกระทำแบบล้ำเส้นและมีความสุ่มเสี่ยงต่อเกาหลีเหนือด้วยโดยถ้อยแถลงออกมาจากกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากสหรัฐกับเกาหลีใต้ประกาศแผนการซ้อมรบครั้งใหญ่ในช่วงตั้งแต่วันที่13ถึง23มีนาคมนี้ภายใต้รหัสปฏิบัติการ Freedom Shield หรือว่า FS เพื่อที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการรับมือและป้องกันภัยคุกคามจากทางฝั่งเกาหลีเหนือซึ่งทางเกาหลีเหนือมองว่าการซ้อมรบร่วมในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าสหรัฐกับชาติพันธมิตรกำลังจะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลของเกาหลีเหนือจึงรู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งต่อการทำหน้าที่และการดำเนินการของสหประชาชาติหรือว่า UN ที่พยายามจะเพิกเฉยหรือว่านิ่งเฉยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเกาหลีเหนือมองว่าการซ้อมรบแบบนี้หลายครั้งจะยิ่งทำให้สถานการณ์ในแถบภูมิภาคนี้ตกอยู่ในภาวะความตึงเครียดมากขึ้นคราวนี้มาดูความเคลื่อนไหวของพลเรือเอกจอห์นอากิลิโนซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิกของสหรัฐซึ่งได้แถลงในที่ประชุมด้านภูมิรัฐศาสตร์เกี่ยวกับความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ประเทศอินเดียโดยบอกว่าผู้นำทางทหารตอนนี้กำลังทำงานร่วมกันเพื่อให้แถบอินโดแปซิฟิกมีความเสรีและเปิดกว้างมากขึ้นเพื่อนำไปสู่การคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งโดยทางด้านพลเรือเอกอาฮารีกุมารผู้บัญชาการกองทัพเรืออินเดียและพลเรือเอกโคจิยามาสกิซึ่งเป็นประธานเสนาธิการทหารร่วมของกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นก็ได้มาร่วมประชุมเที่ยวนี้ด้วยโดยทางสหรัฐโดยมองว่าทางสหรัฐกำลังพยายามจะเข้ามาในแถบภูมิภาคนี้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็จำเป็นจะต้องมีแนวทางในการแสวงหาความร่วมมือและก็ป้องกันแนวทางอื่นๆประกอบไปด้วยเพราะว่าไม่ใช่แต่เฉพาะนอกจากสหรัฐแล้วภายใต้กรอบความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจยังมีประเทศสมาชิกอีกหลายชาติเข้าร่วมเช่นเดียวกันอย่างเช่นออสเตรเลียบรูไนฟิจิอินเดียอินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียนิวซีแลนด์ฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยแล้วก็เวียดนามนะครับจากความร่วมมือทั้งในแง่ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจของหลายชาติในแถบอินโดแปซิฟิกแล้วในอิหร่านครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวของทางด้านราฟาเอลกรอสซี่ซึ่งเป็นผู้อำนวยการทบวงการพลังงานปรมาณูสากลหรือว่า IAEA บอกว่าตอนนี้เริ่มเห็นแนวทางที่พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในระหว่างการหารือกับตัวแทนของรัฐบาลอิหร่านโดยเฉพาะการชี้แจงเกี่ยวกับยูเรเนียมที่อิหร่านมีไว้ในครอบครองเพื่อที่จะเสริมสมรรถนะด้านนิวเคลียร์ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเพิ่มความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากทั้งสองฝ่ายได้โดยทางอินรานนะครับยินดีที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิดในโรงงานด้านนิวเคลียร์เพื่อให้นำไปสู่การตรวจสอบให้มากขึ้นแต่ยังไม่มีการระบุเวลาที่ชัดเจนออกมาซึ่งทาง IAEA นะครับพยายามจะแสวงหาความร่วมมือกับอิรานให้มากขึ้นภายใต้กิจกรรมด้านนิวเคลียร์หลังจากพบข้อมูลว่ามีการใช้ยูเรเนียมมาเสริมสมรรถนะด้านนิวเคลียร์มากขึ้นประมาณ83%ที่โรงงานใต้ดินฟอร์โดของอิหร่านซึ่งถ้าหมายความว่ายูเรเนียมถูกพัฒนาไปจนถึงระดับ
ร้อยละ90หมายถึงความบริสุทธิ์ไปอยู่ที่ร้อยละ90จะสามารถนำไปใช้เป็นระเบิดปรมาณูได้เลยทำให้ทาง IAEA จำเป็นจะต้องออกมาเรียกร้องให้ตรวจสอบในประเด็นนี้เพิ่มเติมซึ่งทางการอิหร่านก็พร้อมจะเปิดแล้วก็นำไปสู่แนวทางว่าอาจจะนำไปสู่การติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่โรงงานนิวเคลียร์และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้สามารถเข้ามาตรวจสอบในพื้นที่โรงงานได้บ่อยมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาขณะที่อิหร่านยืนยันมาโดยตลอดว่าไม่ได้ต้องการจะผลิตระเบิดปรมาณูและไม่ได้จะทำให้ยูเรเนียมมีความบริสุทธิ์มากกว่าร้อยละ60โดยยอมรับว่าที่ผ่านมาน่าจะเป็นเพราะว่าความผันผวนที่เกิดขึ้นแบบไม่ได้ตั้งใจมากกว่าในระหว่างกระบวนการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมโดยผลการหารือเที่ยวนี้ระหว่างทางผู้อำนวยการ IAEA กับทางการอิหร่านจะเป็นตัวชี้วัดนะครับว่าความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นตามมาทั้งสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีจะตัดสินใจส่งร่างข้อมติประนามอิหร่านต่อคณะกรรมการผู้อำนวยการ IAEA อีกครั้งหรือไม่เพราะว่าจะมีการประชุมในช่วงของสัปดาห์หน้าที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด็ดข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด็ดครับ